ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Dead Finger นะครับผมวันนี้เราอยู่กับกีตาร์โปร่ง Matrix อีกแล้วนะครับผม wow. จากทางร้าน Music Plant นะครับผมตัวนี้ไม้หน้าเป็น Solid ด้วยนะครับไม้หน้าแท้นะครับแล้วก็พากไฟฟ้าเป็น Tran Acoustic มีเอฟเฟคในตัวด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวบอกชื่อรุ่นกันก่อนนะฮะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Matrix SRJFS นะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะฮะไม้หน้าเป็นSolid Spruce นะครับผมใกล้ๆนะครับแบบนี้นะครับเป็นสีเหลืองนวลแบบนี้นะครับ Solid Spruce นะครับผมส่วนข้างกับหลังเป็นลามิเนตนะครับเป็น Rosewood นะครับนี่นะครับแล้วก็ข้างนะครับแบบนี้นะครับผมแล้วมี Armless มาให้ด้วยนะครับที่พักแขนนะครับคอนะครับเป็นมะฮอกกานีครับนี่ครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสวูดนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสเปคคร่าวๆนะครับก่อนที่จะลองเสียงเดี๋ยวบอกราคากันก่อนดีกว่านะครับ yeah. เอาเป็นโปร่งธรรมดาที่ยังไม่ติดพากไฟฟ้าก่อนนะครับราคาอยู่ที่ 4,090 บาทนะครับผมอ่ะ 4,090 บาทได้ไม้หน้าแท้นะครับ Solid Spruce นะครับผมแต่ถ้าอยากมีภาคไฟฟ้าแบบนี้นะฮะตัวนี้เป็นของ Score Jaspo DPS 2นะครับเป็น Tran Acoustic มีเอฟเฟคในตัวอย่างที่บอกไปแบบไม่ต้องเสียบแจ็คก็สามารถใช้เอฟเฟคได้นะครับผมถ้าติดภาคไฟฟ้าตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่ 6,290 บาทนะครับผมแต่ทางร้านนะครับรับติดภาคไฟฟ้าด้วยแล้วเขาก็มีภาคไฟฟ้าให้เลือกแบบหลายแบบมากๆนะฮะจะติดในรูปแบบไหนก็สอบถามทางร้าน Music Plant ได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองเสียงเปล่าให้ดูกันก่อนนะครับเอาแบบเล่นยาวๆเป็น Finger Style แบบเต็มเพลงเลยแล้วกันนะครับลองไปฟังดูครับThank you.
คนี่ก็คือเสียงภาคธรรมดานะครับต่อไปทรานอะคูสติกกันบ้างนะครับผมของ Scorchers Pro DPS 2นะครับก็มีจูเนอร์ฮะหนอบฝั่งขวากด1ครั้งแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าเปิดทรานอะคูสติกนะครับกดฝั่งซ้ายค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับก็จะมีรีเวิร์ฟคอรัสดีเลย์มาให้นะครับ3อย่างนะครับผมจะลองเล่นให้ดูทีละอย่างนะครับเอาเป็นดีเลย์ก่อนนะครับโอเคแล้วก็คอรัสครับก็รีเวิร์ฟครับผมแบบนี้นะครับค่าของเอฟเฟกต์สามารถปรับได้นะครับผมถ้าปรับค่าของเอฟเฟกต์จะเป็นหนอบทางด้านบนนะครับมันจะมี2ชั้นเห็นไหมฮะจะปรับทางด้านบนก็จะเป็นปรับค่าของเอฟเฟกต์อย่างเช่นดีเลย์นะฮะก็จะเป็นปรับค่าความเด้งเร็วเด้งช้าประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะเราหมุนไปทางขวาก็จะเด้งช้าลงแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับความดังเบาได้โดยหนอบซ้ายมือเหมือนกันนะครับทางด้านล่างนะครับปรับความดังเบาได้แบบนี้นะครับทีนี้เอฟเฟกต์ยังสามารถผสมกันได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองเอารีเวิร์บผสมกับดีเลย์ดูนะครับนี่นะครับผมแล้วก็รีเวิร์บกับคอรัสก็ได้นะครับอันนี้ผมเปิดดังๆไว้ให้ได้ยินชัดเจนนะครับนี่ก็คือรีเวิร์บกับคอรัสนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเสียบแจ็คต่อเข้าตู้ดูนะครับว่าเสียงภาคไฟฟ้าถ้าออกเครื่องขยายเสียงจะเป็นยังไงนะครับดีเลย์นะครับThank you.
ฟ้านะครับผมโอเคก็ลองเสียงให้ฟังกันทุกรูปแบบแล้วนะครับทั้งเสียงธรรมดาเสียงทวารอะคูสติกแบบที่ยังไม่เสียบแจ็คแล้วก็แบบที่เสียบตู้แอมนะครับถือว่าได้เสียงที่ใสแล้วก็มีความกังวานพอสมควรเลยนะครับผมว่าเป็นกีตาร์ที่เล่นในระดับอาชีพในขั้นเริ่มต้นได้เลยนะครับเพราะว่าภาคไฟฟ้าเนี่ยถือว่าออกแอมได้ดีเลยแล้วก็ไม้หน้าเป็นโซลิดนะฮะเป็นไม้แท้ได้มวลเสียงได้เนื้อเสียงค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดนะฮะของแมทริกตัวนี้ก็คือเรื่องของคอนะฮะคอจะเรียวมากนะครับผมเป็น C shape แต่ว่าถือว่าเรียวมากๆเลยนะฮะเมื่อเทียบกับมือผมเนี่ยถือว่าคอเล็กไปเลยนะฮะน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะครับหรือว่าคนที่กำลังฝึกเล่นโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากเล่นคอที่มันอ้วนๆใหญ่ๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับผมอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะใครสนใจสั่งซื้อนะครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปนี้ใน description นะครับคลิกเข้าไปสามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะแล้วก็กดเลือกภาคไฟฟ้ากันด้วยนะครับผมว่าอยากได้ตัวไหนนะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรดีๆสวยๆแบบนี้มาแนะนำกันอีกหรือว่าคลิปสอนอะไรดีๆมาแนะนำทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ